นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาการุณิโกนาโถตถาคตพระควานพุทธะปัจเจกพุทธะอรหันตะโพธิสัตวะพระรัตนะโพธิสัตวะบาบาสาเหตดร.บีอัมเบกานะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะเจพิมสังเขโชรังโชเคโชกนัมลาชิงโชบาโดดักนีกับสูจีดังเกชินโชเคเปียโซนัมกีโดลาพินสีสังเกดุปาโชอุมาหุมวัชระครุเปมาสิทธิหุมอุมาหุมวัชระครุเปมาสิทธิหุมอุมาเนเปเมหุมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนด้วยความเคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรชุตินทโรหรือพระครูโชติธรรมบัณฑิตกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็ขอโอกาสพระอาจารย์ดร.วงศ์กิตติวุฒโธพระอาจารย์ชาวเวียดนามที่ได้ร่วมจำพรรษาด้วยกันที่ผ่านมาแล้วก็ขอเจริญสุขสวัสดีท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านในช่วงเช้าของวันนี้ในรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ขออนุโมทนาเจริญพรกับญาติโยมจากพื้นที่อื่นๆที่กำลังเข้ามาติดตามในระยะหลังด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์พระธรรมทูตล่วงหน้าหากได้เข้ามาร่วมติดตามรับฟังกับผมแล้วก็เข้ามาติดตามเพจวัดพุทธปัญญานะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของหัวข้อเรื่องกรรมฐานซึ่งกรรมฐานที่ว่านี้หมายถึงสมถกรรมฐานที่ปรากฏในวิสุทธิมรรคซึ่งในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นก็พูดถึงกรรมฐาน40วิธีหรือ40กองไว้คัมภีร์วิสุทธิมรรคก็เป็นคัมภีร์หลักคัมภีร์สำคัญของเถรวาทซึ่งรจนาหรือเขียนขึ้นโดยท่านพระพุทธโฆษาจารย์พระภิกษุชาวอินเดียที่เดินทางไปยังประเทศศรีลังกาแล้วก็ก่อนหน้านี้ธรรมาก็ได้พูดเรื่องของธุดงค์ไว้นะครับว่าธุดงค์เนี่ยมีการปฏิบัติอยู่ด้วยกัน13นะครับหรือเรียกว่าธุดงควัต13นะครับเรื่องของธุดงควัต13หรือธุดงค์เนี่ยหรือในภาษาฮินดีในภาษาอังกฤษเวลาเขาออกเสียงเขาว่าทุดงเนี่ยเขาจะออกเสียงว่าทุดังกะครับทุดังกะหรือทุดงในภาษาไทยนั่นเองนะครับทีนี้ทุดงก็มี13ข้อซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของพระภิกษุท่านนะครับเป็นหลักปฏิบัติของภิกษุณีท่านนะครับแล้วก็ภิกษุณีเนี่ยก็ปฏิบัติทุดงได้บางข้อเท่านั้นก็คือได้แค่เพียง8ข้อส่วน5ข้อที่เหลือเนี่ยเช่นอยู่ป่าช้าอยู่โคนไม้รับอาหารที่เขาทานถวายแล้วในภายหลังหรืออยู่กลางแจ้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าเองน่ะไม่สนับสนุนให้ภิกษุณีปฏิบัติเพราะว่าอยู่การอยู่ป่าอยู่โคนไม้เนี่ยเป็นเรื่องของเสี่ยงเป็นเรื่องเสี่ยงสำหรับผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นภิกษุณีเองถ้าจะปฏิบัติธุดงควัตก็ปฏิบัติได้เพียง8ข้อนะครับแต่สามเณรเนี่ยก็ป
ปฏิบัติได้หมดเพราะฉะนั้นธุดงค์เนี่ยมี13ข้อและที่สำคัญธุดงค์เนี่ยไม่ใช่เป็นข้อบังคับนะแต่ธุดงค์เนี่ยเป็นข้อสมาทานที่ใครยินดีพอใจที่จะปฏิบัติก็ปฏิบัตินะครับอย่างธุดงค์ข้อหนึ่งที่มีพระเถระในสมัยพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเป็นประธานสังฆนาครั้งที่หนึ่งก็คือพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะนั้นก็เป็นผู้ที่รับสังฆติจากพระพุทธเจ้าและพระมหากัสสปะนั้นถือข้อวัดประจำก็คือการอยู่ในป่านะครับอันนี้ก็เป็นพระเถระพระมหาเถระในครั้งพุทธกาลที่อยู่ป่าเป็นวัดนะครับอยู่ป่านี่ก็เป็นธุดงค์ในข้อที่8อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาก็มาพูดถึงกรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานซึ่งมีอยู่40วิธีอย่างที่ได้ระบุไปแล้วที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนื่องจากคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเนี่ยมีหลายคัมภีร์นะครับนอกเหนือจากในส่วนของพระไตรปิฎกทั้ง3ปิฎกแล้วนั่นก็คือพระวินัยปิฎกที่ว่าด้วยเรื่องของข้อปฏิบัติของพระภิกษุแล้วก็ภิกษุณีนะครับแล้วก็เรื่องราวว่าด้วยพระภิกษุที่ทำผิดพระวินัยแล้วก็พระเจ้าทรงห้ามไว้ไม่ให้ทำอย่างไรบ้างก็ปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎกเช่นเรื่องราวของพระอุทายีอย่างนี้เป็นต้นหรือเรื่องราวของพระสุทินเป็นต้นอย่างนี้ในส่วนที่สองก็คือเรื่องของพระวิธรรมที่พูดถึงหลักๆก็คือพูดถึงเรื่องของธรรมะล้วนๆพูดถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วก็ในส่วนของพระสุตตานตปิฎกที่พูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปที่ไหนแสดงธรรมเรื่องอะไรกับใครแล้วก็พระอนนท์เนี่ยจะต้องจดจำทุกอย่างเกี่ยวกับพระสุตตานตปิฎกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเทศที่ไหนกับใครเรื่องอะไรนะครับในส่วนของฝ่ายเถรวาทเราก็มีคัมภีร์สำคัญลงมานอกจากพระไตรปิฎกแล้วนั่นก็คืออัตถกถาซึ่งอัตถกถาชิ้นสำคัญก็คือตั้งแต่อัตถกถาสมันตภาษาธิการซึ่งแต่งหรือรจนาโดยพระพุทธโฆษาจารย์เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของอัตถกถาสมันตภาษาธิการนะครับในสมันตภาษาธิการเป็นอัตถกถาที่พูดถึงการสังนาครั้งที่3ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีคัมภีร์ในส่วนของวิสุทธิมรรคนะครับอย่างที่เล่าไปว่าคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยพูดถึงกรรมฐาน40นอกจากนั้นก็มีคัมภีร์ว่าด้วยวิมุตติมรรคซึ่งแต่งก่อนวิสุทธิมรรคนะครับแล้วก็คัมภีร์มังคลกัตถีปณีซึ่งแต่งโดยพระสิริมังคลาจารย์พระภิกษุชาวเชียงใหม่นู่นแหละครั้งอาณาจักรล้านนานู่นแหละครับนอกนั้นก็ยังมีคัมภีร์พระพิธรรมอีกมากมายนะครับที่แต่งโดยพระเถระต่างๆนะหรือคัมภีร์อย่างพวกชั้นหลังๆนะครับก็มีเกิดขึ้นเยอะอย่างเช่นพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เนี่ยเขียนโดยรจนาโดยท่านอาจารย์พุทธทาสแต่คัมภีร์เหล่านั้นที่เกิดในระยะหลังก็มีความเชื่อมโยงกับหลักพระไตรปิฎกไม่ได้ห่างกันไปไกลนะครับในคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นชื่อที่เราชาวพุทธทุกท่านเมื่อขยับเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านแล้วเนี่ยเราก็เป็นชาวพุทธที่ยกระดับขึ้นมาแล้วเป็นชาวพุทธที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วคือไม่ใช่เป็นชาวพุทธที่บอกว่าฉันเป็นชาวพุทธแต่ในทะเบียนบ้านเท่านั้นแต่เป็นชาวพุทธที่เข้าใจแล้วว่าอุบาสกคืออะไรอุบาสิกาคืออะไรเข้าใจแล้วว่าการเป็นชาวพุทธเนี่ยไม่ใช่แค่บัตรประชาชนไม่ใช่แค่การถือถังเหลืองหรือสังฆทานเข้ามาในวัดเข้าใจแล้วว่าความหมายของสังฆทานนั้นแปลว่าอะไรสังฆทานนั้นไม่ได้หมายถึง
ถังเหลืองสังฆทานนั้นไม่ได้หมายถึงแค่เพียงถวายพระสีรูปหากโยมมีเจตนามุ่งมั่นแน่วแน่ว่าจะถวายของเพื่อส่วนรวมของวัดว่าพระภิกษุที่อยู่ในวัดเนี่ยสามารถใช้สอยร่วมกันได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสังฆทานต่อให้โยมเอาไม้กวาดมาแค่อันเดียวหรือว่าโยมนำน้ำตาลมาแค่ถุงเดียวก็ตามแต่ว่าจิตนาเนี่ยสำคัญว่าถวายเพื่อส่วนรวมและขณะถวายเนี่ยก่อนทำนะก่อนถวายขณะถวายหลังถวายไม่นึกเสียดายมีความยินดีแล้วก็มีความตั้งมั่นเพื่อเห็นว่าทานที่เราถวายนั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้ถ้าคิดได้แบบนี้รู้สึกแบบนี้เข้าใจแบบนี้นี่ก็แสดงว่าเป็นชาวพุทธที่มีคุณภาพมากขึ้นเยอะแล้วนะครับเป็นชาวพุทธที่ได้รับการพัฒนาฝึกฝนยกขึ้นมาอีกเยอะแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ขยับมาในส่วนของเรื่องของการเข้าใจชีวิตเข้าใจกิเลสของตนเองแล้วก็พยายามยับยั้งพยายามเข้าใจว่ากิเลสเกิดขึ้นเนี่ยมันนำมาซึ่งปัญหาแก่ตัวเองแล้วก็สังคมเป็นอย่างไรนะครับผลกระทบจากการที่เราตามใจกิเลสนั้นเป็นผลอย่างไรที่ตามมาส่งผลกระทบต่อเราเองครอบครัวแล้วก็ชีวิตสังคมของเราอันนี้ถือว่าเป็นชาวพุทธที่ขยับมาในเรื่องของแก่นแล้วไม่ได้อยู่ที่ว่าข่าววัดนั้นเป็นอย่างนี้ข่าวพระเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของปรากฏการณ์เป็นเรื่องของสังคมวิทยาที่เห็นปรากฏการณ์ของปัญหาว่าการไม่อยู่ในธรรมวินัยการไม่ช่วยเหลือประพฤติปฏิบัติในเรื่องของความเมตตาความกรุณาทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีความร้อนความไม่เย็นอกเย็นใจความไว้วางใจความเข้าใจกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆนะที่ยังไม่ได้ขยับลงมาถึงระดับของการประพฤติปฏิบัติหรือการเข้าใจเรื่องของพุทธศาสนาในทางที่ลึกมากขึ้นนะครับทีนี้อย่างวันนี้เราก็มาอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิอยู่นะครับอย่างเรื่องของการปฏิบัติสมาธิเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติเองเนี่ยจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยได้บรรลุผลของการปฏิบัติสมาธิได้รวดเร็วไวไม่ต้องใช้เวลานานนะครับเหมือนกับเราขยับเหมือนเราขับรถเหมือนกับเราทำอาหารถ้าเราทำถูกต้องมันก็ทำได้ไวทำไม่ผิดทำให้ประหยัดเวลาทำให้ไม่พลาดขับรถก็เหมือนกันถ้าเรารู้ทางลัดมันก็ไปถึงจุดหมายได้ไวนะครับการประพฤติปฏิบัติสมาธิหรือปฏิบัติอย่างอื่นใดในทางพุทธศาสนานี่ก็เช่นเดียวกันเรื่องของกรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานนั้นก็มี40วิธีอย่างที่ได้ระบุไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะครับซึ่งแต่งโดยพระพุทธโฆษาจารย์พระภิกษุชาวอินเดียที่เดินทางมายังประเทศศรีลังกานะครับในวิสุทธิมรรคนั้นก็พูดถึงสมถกรรมฐาน40ไว้เช่นกสิณ10มีการปฏิบัติกสิณอยู่10วิธีที่เรียกว่าเพ่งกสิณนะโยมอาจจะเคยได้ยินว่าเพ่งกสิณเพ่งกสิณสองคืออสุภะคือการพิจารณาซากศพการพิจารณาซากศพเนี่ยมีอยู่10วิธีเราเลยเรียกว่าอสุภะ10แล้วต่อมาก็คืออนุสติ10นะครับก็มี10อย่างแล้วก็อาหาริปฏิกูลสัญญามี1แล้วก็จตุถาตุวะวัตตฐานะ1แล้วก็อัปปมัญญา4แล้วก็อรูปกรรมฐาน4นะครับรวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยมี40วิธีในการปฏิบัติสมถกรรมฐานเยอะมากนะ40วิธีนะครับถือว่าเยอะมากทีนี้ก็ดูเอาว่าเราเหมาะกับกรรมฐานแบบไหนในเบื้องต้นเนี่ยครั้งที่ผ่านมาอาตมาก็ได้พูดแล้วว่าอุปนิสัยใจคอของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันไม่ได้เหมือนกันนะครับนิสัยต่างกัน
กรรมของแต่ละคนเนี่ยต่างกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอดีตของเรานี่ไปทำอะไรมาบ้างหรือแม้กระทั่งว่าชาติปัจจุบันของเราเนี่ยบางครั้งทำกรรมดีบ้างทำกรรมไม่ดีบ้างปะปนกันแล้วเรานึกไม่ออกเหมือนกันบางทีลืมว่าเอ้ยเราไปทำผิดอะไรมาบ้างนะครับแต่เพราะฉะนั้นในทางของพระเขาเนี่ยหรือในทางของพระภิกษุเนี่ยเมื่ออยู่ร่วมกันจำพรรษา3 เดือนแล้วเนี่ยเราต้องมีการภาวนาออกพรรษาการภาวนาออกพรรษาคือการเปิดโอกาสให้เจ้าวาดหรือพระครูบาผู้ใหญ่พระเถระผู้น้อยหรือพระเถระผู้ใหญ่มีโอกาสได้กล่าวขอขมาลาโทษหรือพูดพิจารณาให้ทำความเข้าใจร่วมกันว่าผิดพลาดกันตรงไหนนะครับอันเนี้ยของพระเราเนี่ยมีวิธีแบบนี้อยู่นะครับผมผิดไปแล้วนะครับผมต้องแก้ไขยังไงบ้างท่านบอกมาเลยผมไม่ถือโทษโกรธหรอกท่านบอกมานะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าภาวนาออกพรรษานะครับของพระเนี่ยมีวิธีแบบนี้อยู่เพราะว่าการภาวนาเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราได้ขอขมาลาโทษแล้วก็สร้างทำความเข้าใจร่วมกันของญาติโยมก็จะมีวิธีหนึ่งซึ่งสังคมไทยก็ใช้ตลอดมาก็คือวิธีการขอขมาพระเองเขาก็มีวิธีการขอขมาไม่ใช่ว่าให้โยมทำอย่างเดียวพระเองเนี่ยก็ต้องมีวิธีการขอขมาอย่างเช่นว่าเทเรปมาเทนะทวารัตเยนะตังสัพพังอปราตังขมาตุโนพันเตเนี่ยพระก็พูดกันขอขมาที่ผมได้ทำล่วงเกินไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพระก็มีการขอเข้ามาเพราะว่าอาจจะผิดพลาดได้ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะครับหรือเป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยทำไปโดยที่ไม่มีเจตนานะครับไม่มีเจตนาแล้วก็ไม่ใช่ความขาดสติด้วยนะครับพระอรหันต์นั้นมีสติสมบูรณ์อันนี้ก็เปิดโอกาสให้ภาวนาแก้ไขกันเพราะว่าจริตของคนเมื่อมาอยู่ด้วยกันมันต่างกันแล้วก็อาจจะมีโอกาสในการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นซึ่งถ้ากระทบกระทั่งกันแล้วมีความเข้าใจต่อกันแล้วก็สร้างความเข้าใจต่อกันเนี้ยจะส่งผลดีต่อกันคือโดยพื้นฐานโดยภาพกว้างเนี่ยส่งผลดีต่อการอยู่ร่วมกันอยู่แล้วแต่ว่าที่ดีขึ้นมากขึ้นไปอีกก็คือการส่งผลต่อความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติทั้งเรื่องของทานศีลสมาธิปัญญาทั้งเรื่องของไตรสิกขาเนี่ยก็จะทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นเห็นธรรมก้าวหน้าในธรรมลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะครับอย่างน้อยที่สุดผลของการที่เห็นจากความก้าวหน้าในธรรมก็คือการที่เรามีสติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมีสติอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เรานั้นทำในสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยน้อยลงนะครับเมื่อผิดพลาดน้อยลงเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็น้อยลงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้ใช้เวลาที่เป็นประโยชน์มากขึ้นผลจากการที่เราขาดสติผลจากการที่เราตามใจกิเลสเนี่ยทำให้ใช้ประโยชน์น้อยลงแล้วก็เผลอวิ่งตามไปทางอกุศลนอกจากนั้นก็ทำให้เราพบเจอกับปัญหามากมายตามมาอีกอันนี้คือผลของการขาดสติแล้วก็หลงตามเพลินไปตามกิเลสต่างๆอันนี้ว่าถ้าเรามาขอขมาลาโทษมาทำความเข้าใจร่วมกันเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ในครอบครัวในวัดวาในสังคมที่เราอยู่เนี่ยก็จะช่วยให้ดีขึ้นไปนะครับทีนี้เรามาดูจริตต่างๆที่อาตมาพูดไปแล้วว่าจริตต่างๆเนี่ยมันทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอุปนิสัยใจคอต่างกันแล้วการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เหมาะต่อจริตนิสัยของแต่ละคนเพื่อให้เรานี่เจริญก้าวหน้าในธรรมเนี่ยก็ต้องหาวิธีอย่างเช่นคนที่มีราคะจริตหมายถึงว่าคนที่รักสวยรักงามเนี่ยก็ให้เจริญอสุภสติเสียให้ก็ให้ผิดไปพิจารณาซากศพนะครับเดี๋ยวนี้จะพิจารณาซากศพก็ยากแล้วเพราะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเป็นเรื่องของข้อกฎหมายด้วยก็อาจจะยากก็มาพิจารณากายคตาสติก็ได้คือพิจารณาอาการ32ของกายอย่างนี้เป็นต้นหรือคนที่โกรธง่ายจะโกรธง่ายหายเร็วหรือโกรธแล้วยังเคืองอยู่ก็ตามก็ให้เจริญกรรมฐานพรหมวิหาร4นะครับเมตตา
และเจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาเจริญอุเบกขาแล้วก็เจริญวันนักสินสี่เป็นต้นส่วนคนที่มีโมหะจริตก็ให้เจริญอาณาปานสติให้ดูลมหายใจเข้าออกไว้คนที่เป็นลักษณะของโมหะจริตคือเป็นคนหลงได้ไงสี่ก็คือคนศรัทธาจริตศรัทธาจริตเนี่ยก็ต้องปฏิบัติในอนุสติหกนะครับคือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกถึงศีลระลึกถึงการบริจาคทานระลึกถึงเทวดาหรือเทวตานุสติอันนี้เป็นต้นนะครับคนมีศรัทธาจริตนี่ก็เชื่อง่ายนะครับเสี่ยงต่อการที่ทำให้เราเนี่ยถูกหลอกนะเสี่ยงที่จะทำให้เราเนี่ยห่างเหินจากการมาทำความเข้าใจตัวเองห่างเหินจากตัวเองนะครับทำให้เราวิ่งหาหรือว่าชอบหาอะไรมาเติมเต็มให้เราอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นเรื่องการวิ่งหาภายนอกแต่ว่าไม่ได้สำรวจภายในไม่ได้ตรวจสอบภายในไม่ได้ดูภายในก็ทำให้เราเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยยังอ้างว้างยังไม่เติมเต็มนะครับต่อมาก็ถ้าเป็นคนวิตกจริตคนที่วิตกจริตกรรมฐานที่จะต้องเจริญก็คืออานาปานสติเช่นพิจารณาลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกสั้นอันนี้ก็ไปฟังหลวงพ่อพุทธทาสได้เพราะหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็พูดเรื่องอานาปานสติเยอะมากนะครับแล้วก็6คือพุทธจริตพุทธจริตเนี่ยเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ต้องเจริญมารณสตินะครับหรือเจริญอาหาริปฏิกุลสัญญาอุปสมานุสติจตุถาตุวัตวัฏฐานะอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนของอรูปฌาน4และมหาภูตกสินทั้ง4เช่นปฐวีกสินกสินดินอโปกสินกสินน้ำเตโชกสินกสินไฟแล้วก็วายุกสินกสินลมเนี่ยการเจริญเหล่านี้เนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนทุกจริตทุกจริตเลยนะไม่ว่าจะคนราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตถ้าเจริญในอรูปฌานสี่และมหาภูตกสินทั้งสี่เนี่ยได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเบื้องต้นในการเลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจริตทีนี้กรรมฐานในบรรดา40ข้อเนี่ยข้อแรกก็พูดถึงกสินสิเรามาทำความเข้าใจกันหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องกสินติกสินเนี่ยหมายถึงวัตถุอันจูงใจให้เข้าไปผูกอยู่ทำให้คุมใจได้มั่นคงจิตไม่ฟุ้งซ่านสัดสายนะครับแล้วก็มีวัตถุในการเจริญกสินก็คือซึ่งประกอบไปด้วยปฐวีกสินก็คือกสินดินนะครับอาโปกสินคือกสินน้ำเตโชกสินคือกสินไฟวายุกสินคือกสินลมนะครับทั้งกสินดินน้ำไฟลมเนี่ยทั้งหมดเราเรียกว่ามหาภูตกสินสี่นะครับต่อมาก็คือนีละกสินกสินสีเขียวปิตะกสินกสินสีเหลืองโลหิตกสินกสินสีแดงโอทาตกสินกสินสีขาวทั้งหมดนี้คือกสินสีเขียวเหลืองแดงขาวเนี่ยรวมเรียกว่าวันนกสินสี่แล้วก็ต่อมาคืออาโปอาโลกกสินคือกสินแสงสว่างอากาศกสินคือกสินว่างหรืออากาศอันนี้เป็นกสินทั้ง10วิธีเมื่อก่อนเนี่ยพระสงฆ์มีการประพฤติปฏิบัติในการเพ่งกสินตามที่ได้อาตมากล่าวมาเนี่ยทั้ง10ข้อนี้นะครับทีนี้วิธีการปฏิบัติเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากเรื่องของทางปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะคุยกันนานแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัตินะครับเราก็มาทำความเข้าใจเพียงแค่เรื่องของอนุภาพแล้วก็คุณลักษณะของกสินว่าเป็นยังไงเนาะส่วนเรื่องวิธีปฏิบัติเนี่ยก็ใครสนใจอยากจะรู้อยากจะทำความเข้าใจก็ถามไทยกันมาได้หรือว่ามาคุยได้นะครับแต่บางก็มีวิธีอยู่ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือ
พระพิธรรมทางไปรษณีย์ด้วยอาจารย์ทองสุขทองกระจ่างซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงทีนี้เรามาดูคุณลักษณะกสิณทั้ง10เหล่านี้นะครับว่ามันมีลักษณะพิเศษอย่างไรกสิณที่ว่าไปเนี่ยมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นเมื่อได้รูปฌาน4การเพ่งกสิณอย่างหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยถ้าต้องการอุกหานิมิตปฏิภาคานิมิตจากกสิณทั้ง9อย่างที่เหลือเนี่ยก็ไม่ต้องทำองค์กสิณขึ้นใหม่ให้มองดูสิ่งอื่นตามธรรมชาติเช่นให้มองดูปฐวีกสิณนะครับแล้วก็บริกรรมว่าดินนะครับแล้วก็บริกรรมตามที่เราเห็นแล้วก็เพ่งนั้นจนให้เกิดนิมิตติดตาจนให้เกิดนิมิตในใจให้เห็นภาพขึ้นในใจเลยเช่นการพิจารณาการฝึกฝนแบบนี้เรียกว่าอุกหานิมิตหรือปฏิภาคานิมิตพูดไปนี่ก็เริ่มยากต่อการเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องของการต้องปฏิบัติต้องลงมือทำจึงจะเข้าใจอันนี้ก็ให้ทุกท่านไปในส่วนของแนวคิดแล้วก็สร้างแรงจูงใจว่าให้เรามาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมะร่วมกันมาดูว่าธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรเขาพูดเรื่องสังฆทานหรือเขาพูดเรื่องผ้าป่าเป็นล้านหรือเขาพูดเรื่องพุทธรูปราคา9ล้าน10ล้านพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกตกลงแล้วพุทธศาสนาหรือแก่นของพุทธศาสนาเนี่ยมันอยู่กันตรงไหนนะครับมันก็ต้องอยู่กันที่การศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เรื่องอื่นๆถ้าเรื่องแก่นเนี่ยต้องพูดเรื่องแบบนี้ก็เรื่องศึกษาปฏิบัติเรื่องภาวนาว่ามันมีลักษณะหน้าinteresting ตรงไหนบ้างน่าสนใจตรงไหนบ้างนี่สำหรับคนที่ตั้งใจวางใจไว้ว่าจะศึกษาธรรมะให้เข้าใจเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนอื่นมีแรงจูงใจอย่างอื่นเช่นแรงจูงใจว่าจะต้องเข้ามาบูชาหลวงพ่อตะกรุดเครื่องรางของขลังยิงไม่เข้าแทงไม่ออกก็ไปแบบหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าตั้งใจไว้อย่างไหนวางใจไว้อย่างไหนตัวเรากายเราใจเราวาจาเราก็ไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทางที่ถูกต้องเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกแล้วเนี่ยว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการบูชาหรือปูชาในภาษาฮินดีพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเรื่องของการปฏิบัติบูชาไม่ใช่แต่สรรเสริญเรื่องของการบูชาเรื่องอามิตรบูชาคือถ้าเทียบกันเนี่ยพระเจ้าสันเสริญปฏิบัติบูชามากกว่าก็คือการน้อมนำศึกษาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติอันนี้พระเจ้าเน้นย้ำให้ความสำคัญตรงนี้นะครับแก่นอยู่ตรงนี้แม้ว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติในสมถกรรมฐานเนี่ยมีอนุภาพทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ต่างๆมากมายนะอันนี้เป็นผลพลอยได้เช่นถ้าประพฤติปฏิบัติในอาโปกสินเนี่ยอนุภาพที่จะเกิดขึ้นก็คือแทรกแผ่นดินไปแล้วผุดขึ้นมาได้อันนี้พูดตามคัมภีร์นะอาตมาไม่ได้พูดเองทำให้ภูเขาปราสาทวิมานสะเทือนวันไหวทำให้น้ำธรรมดานี่กลายเป็นน้ำมันน้ำนมน้ำผึ้งได้อันนี้เป็นผลมาจากการฝึกฝนทางจิตที่เรียกว่าอาโปกสินนะครับแต่พระเจ้าเนี่ยไม่ได้สรรเสริญตรงนี้อีกยอมรับว่ามียอมรับว่ามีแต่ไม่ได้สรรเสริญว่าเป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะครับคือปาฏิหาริย์ที่คนมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติเทศสอนแล้วเนี่ยคนเข้าใจเกิดแรงจูงใจจะนำไปประพฤติปฏิบัติพาตัวเองให้หลุดพ้นช่วยเหลือคนอื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นอันเนี้ยพระเจ้าทรงสรรเสริญเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์แต่ว่าถ้าในเรื่องของการที่ห่อเหินเดินอากาศได้อิทธิปาฏิหาริย์นะครับรู้ว่าราจิตได้อาเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญแต่พระเจ้าท่านยอมรับว่ามีนะครับยอมรับว่ามีแต่เมื่อประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานไปนั่งสมาธิ
เพ่งให้มันสงบเจริญกสิณเพ่งกสิณลมกสิณไฟกสิณน้ำแล้วเกิดความสงบขึ้นเกิดนิมิตพัฒนาขึ้นเป็นอุคานิปปติคานะปฏิภาคานิมิตสมาธิพัฒนาจากคณิกะสมาธิเป็นอุปจารอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิขึ้นมาถึงฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เข้าใจวิตกวิจารปิติสุขกับเอกคตาได้เนี่ยก็แสดงว่าโอ้สมาธิจิตเนี่ยฝึกฝนพัฒนามากขึ้นไปแล้วนะครับมากขึ้นไปแล้วแต่ว่าที่สำคัญคือพระเจ้าเน้นย้ำก็คือให้เราหลุดพ้นจากกิเลสนะครับพระเจ้าจึงมีนิพพานเป็นเป้าหมายเพราะนิพพานเนี่ยปราศจากหรือว่างหรือเย็นหายไปจากความโลภความโกรธความหลงกิเลสต่างๆที่เข้ามารบกวนจิตใจเราให้ใจเรานั้นไม่มั่นคงให้ใจเรานั้นถอยหน้าถอยหลังไปหน้าก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ถอยหลังเดี๋ยวก็เดินหน้าไปแบบราบรื่นไม่ได้สักทีเพราะว่ากิเลสมันดึงหน้าดึงหลังเราอยู่นะครับก็จะต้องพยายามทำให้เห็นว่ากิเลสนั้นทำให้เราเนี่ยเดินหน้าช้าลงนะครับจิตใจเราก้าวหน้ายากขึ้นก็ต้องช่วยกันลดละกิเลสช่วยกันแก้ไขช่วยกันพิจารณาไอ้คำว่าช่วยกันนี้แหละสิ่งที่เราเรียกว่ากัลยาณมิตรนะครับกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นที่สุดของพรหมจรรย์เลยไม่ใช่เป็นสิ่งประกอบหรือส่วนสำคัญหนึ่งของพรหมจรรย์แต่เป็นที่สุดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะพุทธเจ้าเคยตรัสเคยแสดงไว้ว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์นะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดกัลยาณมิตรไม่ได้ถ้าสังฆะมันไม่เข้มแข็งมันเกิดกัลยาณมิตรไม่ได้เกิดความห่วงใยเกิดการช่วยเหลือกันไม่ได้ถ้าเราไม่สนใจธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะการช่วยเหลือการเกื้อกูลนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นผลประโยชน์มันก็กลายเป็นผลประโยชน์ว่าฉันได้อะไรคุณให้ฉันเท่าไหร่ฉันต้องให้คุณเท่าไหร่แทนที่เราจะมามองเห็นว่าการช่วยเหลือนั้นก็เกื้อกูลให้เราเนี่ยมีความสุขต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันมีการช่วยเหลือต่อกันทำให้เราเนี่ยได้ลดละกิเลสให้พัฒนาจิตขึ้นมากขึ้นไปอีกพอเราและคุณและท่านทั้งหลายมาเนี่ยก็เพื่อเกื้อกูลเป็นมิตรเป็นสหายกันเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยลำพังแค่สามีภรรยาลูกหลานบางครั้งไม่พอมันต้องมีความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลลึกซึ้งในทางธรรมะมากขึ้นไปอีกไอ้ความสัมพันธ์เหล่านี้เราเรียกว่าพุทธบริษัทเรียกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบพุทธบริษัทเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าสังฆะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจฝึกฝนสมาธิภาวนานี่คือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องมันไม่ใช่ว่าโยมมาที่วัดแล้วพระบอกว่าอ้าวบูชานะโยมบูชา300ถ้าอย่างนี้ก็ลำบากอย่างนี้ก็ลำบากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระเครื่องนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ขลังกันเนี่ยนะพระเกจิทั้งหลายที่เขาขลังกันเนี่ยเอ้ามึงเอาพระเครื่องไปพูดหยาบหน่อยเอ้ามึงเอาพระเครื่องไปพูดหยาบหน่อยถือศีลนะอย่าลืมถือศีลถ้ามึงไม่ถือศีลของไม่ขลังหรอกคนก็กลัวพวกคนเล่นของพวกคนถือของเนี่ยก็กลัวต้องถือศีลเพราะถ้าไม่ถือศีลของไม่ขังคุ้มกันไม่ได้เป็นทหารโยนโจรยิงตายนะครับไปรบโจรยิงตายเพราะถือของไม่ได้ถือศีลไม่ได้มันก็เกิดความกลัวแต่ความกลัวเนี่ยทำให้เกิดความตั้งมั่นในการฝึกฝนปฏิบัติอย่างน้อยเอาแล้ววะต้องอยู่ศีลห้าต้องถือศีลห้าไม่ได้ไม่งั้นเอาของขังของหลวงพ่อไปเอาตะกรุดหลวงพ่อไปนะเอาหน้าผากเสือไปนะครับเอาพระรุ่นนั้นรุ่นนี้ไปหลวงพ่อช่วยไม่ได้เหมือนหลวงพ่อคูณเคยพูดตลกคำขันว่ามีคนมาร้องหลวงพ่อคูณว่าหลวงพ่อครับผมแขวนหลวงพ่อแล้วทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยผมเลยหลวงพ่อก็ถามว่าเอาแล้วมึงเหยียบเท่าไหร่เหยียบเกือบ120โอ้ยแค่80กูก็กลัวแล้วกูก็หนีแล้วกูจะไปช่วยมึงได้ไงอันนี้ก็ตลกแล้วมันก็เป็นความจริงนะว่ามันเร็วไปแล้วจะไปช่วยได้ไงคนขับก็ไม่เหลือนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นพุทธพาณิชย์ไปหมดว่าอ้าวทำบุญ
ทำบุญเนี่ยมันคือทำตามกำลังแล้วก่อนทำขณะทำหลังทำไม่นึกเสียดายนะครับแล้วผู้ที่รับนั่นก็รับไปใช้อย่างถูกต้องรับไปอย่างบริสุทธิ์นะถ้ารับไม่บริสุทธิ์ไอ้ของที่เขามาให้เขามาช่วยเหลือโยมที่มาทำทานสร้างบุญนี่ก็ไม่เป็นประโยชน์เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาตามมาเหมือนกับเราหว่านข้าวในนาครับนาเนี่ยถ้าในนาเนี่ยมันมีดินดีมีน้ำดีเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปเนี่ยมันก็งอกมันก็สวยงามแต่ว่าให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมันไม่ดีเมล็ดพันธุ์ข้าวมันดียังไงแต่ไอ้นาเนี่ยมันไม่ดีดินเนี่ยมันไม่ดีน้ำเนี่ยมันไม่ดีข้าวที่เราหว่านลงไปตัวให้เม็ดนั้นเป็นเม็ดข้าวยาวจากประเทศอินเดียเอามาหว่านมันก็ไม่ขึ้นแพงเป่าเสียเวลาเป่าไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราท่านทั้งหลายเราช่วยกันทําจิตใจให้สะอาดเหมือนกับภาชนะที่สะอาดภาชนะที่สะอาดใส่อาหารใส่น้ำเข้าไปมันก็ใสหน้าดูหน้ามองแต่ถ้าเราถ้าภาชนะก็คือจิตใจของเราเนี่ยไม่สะอาดต่อให้เราใส่อาหารอร่อยไปแค่ไหนสวยงามแค่ไหนมันก็ไม่กล้าทานมันก็ไม่กล้ามองนะครับจิตใจเราก็เหมือนกันนะเราไม่ได้ทำความสะอาดแค่ร่างกายขนผมฟันเล็บหนังเนื้อผิวเท้าหน้าตาเท่านั้นนะครับแต่เราต้องทำความสะอาดทางจิตทางใจด้วยเมื่อจิตใจของเราเนี่ยได้รับการดูแลได้รับการรักษาดูแลจิตใจเราก็สะอาดใจเราก็ร่มเย็นเป็นพอใจเราก็สงบสุขนะครับคนที่มาคุยด้วยก็สัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลความอ่อนหวานรู้สึกว่าวางใจได้รู้สึกว่าไม่โดนหักหลังแน่ไม่รู้สึกว่าไม่โดนโกงแน่ไม่โดนโกงแน่ไม่ต้องกังวลไปเรื่องไอคอนอะไรที่มีปัญหากันตอนนี้หรอกก็เนี้ยเป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นเลยครับแล้วการประพฤติปฏิบัติก็ต้องลงทุนก็ต้องฝึกก็ต้องลองต้องไหว้พระสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิถ้าไม่ฝึกไม่ผลไม่ลงมือปฏิบัติไม่ล้างถ้วยมันก็จะสะอาดได้ไงเราก็ต้องล้างถ้วยเพื่อให้ถ้วยมันสะอาดต้องปัดกวาดเช็ดถูให้มันสะอาดให้มันน่ามองจิตใจเราก็เหมือนกันต้องสะอาดต้องช่วยกันดูแลปัดกวาดเช็ดถูดูแลจิตใจของเราให้มันดีนะครับอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้เรื่องของการปฏิบัติกสิณนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนจิตใจของเราเพราะว่าฝึกให้เราเนี่ยอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานานนะครับเรื่องของกสิณเนี่ยเป็นกรรมฐานที่สำคัญเลยนะเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่ทำให้เราเนี่ยถึงฌานเร็วกว่ากรรมฐานอื่นๆนะครับกสิณทั้งสิบที่อาตมาภาพได้พูดไปเนี่ยตั้งแต่เรื่องของการแพ่งน้ำลมนะครับดินอย่างนี้เป็นต้นหรือแพ่งสีขาวอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เราเนี่ยได้ฌานเร็วยิ่งกว่าการเจริญในมหาภูตกสิณนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกสิณที่เรียกว่าโอทาตกกสิณพระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องกสิณนี้นะครับหรือกสิณสีขาวแพ่งกสิณสีขาวว่าเลิศกว่ากสิณอื่นๆเพราะทำให้จิตใจของผู้ที่เจริญนั้นผ่องใสไม่เสื่องซึมง่วงเหงายังทำให้ผู้เจริญกสิณนั้นทราบเหตุการณ์ต่างๆคล้ายกับผู้ทรงอภิญญาที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เห็นล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นอนุภาพของการฝึกฝนปฏิบัติสมาธินะในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีหลายคำนะคำว่าโดยเฉพาะคำหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นที่สุดคือในคำอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะใช้คำว่า political power คือมีอำนาจทางการเมืองนะ economic power political power โดยเฉพาะเรื่องของ political power เราได้ยินกันเยอะเรื่องของอำนาจทางการเมืองนะอำนาจทางการเมืองอำนาจการเมืองการเป็นผู้นำทางการเมืองโลกอำนาจของมหาอำนาจอย่างอเมริกาอย่างจีนเนี่ยเป็นเรื่องของ political power นะครับเป็นอำนาจทางการเมืองแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีอำนาจชนิดหนึ่งเราเรียกว่า spiritual power เนี่ยเราก็ดูจากบทบาทของท่านแม่ชี
เทเรซาเนี่ยเทเรซาเป็นแม่ชีคริสต์ที่โด่งดังมากคนนับถือท่านมากท่านเป็นแม่ชีเป็นฝรั่งว่างั้นไม่ใช่เป็นคนอินเดียแต่ท่านมาอยู่อินเดียแล้วท่านบอกว่าฉันจะอยู่อินเดียนี่แหละฉันจะช่วยคนจนในอินเดียฉันจะไม่กลับไปยังประเทศที่ฉันเจริญเคยอยู่มาในยุโรปในตะวันตกแต่ฉันจะอยู่กับคนอินเดียช่วยคนอินเดียอันนี้คือ spiritual power มีความมั่นคงหนักแน่นที่จะช่วยคนอินเดียอยู่ตรงนี้อย่างเหมือนท่านอนาคาริกธรรมปาละท่านเป็นชาวศรีลังกานะครับเป็นชาวศรีลังกาชื่ออนาคาริกธรรมปาละท่านก็มาอยู่ที่พุทธคยาแล้วก็ช่วยกอบกู้สู้เอาพุทธคยาเนี่ยทวงคืนจากตระกูลมหันต์ตระกูลฮินดูถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีพื้นที่พุทธคยาให้ได้กราบได้ไหว้เลยพุทธคยาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ยังไงหน้าตาเป็นยังไงพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นจริงหรือไม่เราเชื่อถือได้หรือไม่เห็นที่ตรงนั้นก็เป็นที่ของศาสนาอื่นเป็นของศาสนาอื่นแล้วมั่งไม่ใช่ของพุทธมันก็เชื่อยากแต่ว่าท่านอนาคาริกธรรมปาละนี่ก็สู้จนเอาพุทธคยาเนี่ยคืนมาจากตระกูลมหันต์ได้ครึ่งหนึ่งทุกวันนี้พุทธคยาก็ยังถูกดูแลโดยชาวพุทธครึ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสมาคมสภาคมโพธินะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็ถูกดูแลโดยฮินดูตระกูลมหันต์นะครับก็ยังทวงคืนได้ไม่หมดแต่ว่าได้ครึ่งหนึ่งแล้วท่านอนาคาริกธรรมปาละท่านก็บอกว่าท่านจะไม่บรรลุอรหันต์ไม่บรรลุอะไรทั้งนั้นแต่ว่าท่านจะกลับมาเกิดตลอดเวลาอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งในประเทศอินเดียเพื่อกอบกู้พุทธศาสนาให้เข้มแข็งให้มั่นคงให้ได้ในอินเดียนี่คือปณิธานหนักแน่นมากอนาคาริกธรรมปาละเนี่ยดังมากดังแล้วก็เป็นแรงจูงใจให้คนชาวพุทธเนี่ยทำอะไรให้มันจริงจังให้มันต่อเนื่องให้มันตายไปเลยทำให้มันตายไปข้างหนึ่งเลยครับอยู่ให้โลกอยู่ให้โลกเห็นนะครับอยู่ให้โลกเห็นพิสูจน์ให้โลกเห็นที่เขาบอกว่าอยู่เพื่อตนอยู่แค่ตนเองแต่ถ้าอยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดินอยู่แค่ตนอยู่แค่สิ้นลมแต่ถ้าอยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดินเนี่ยเป็นปณิธานที่แน่วแน่เข้มแข็งมากนะอย่างปณิธานของศาสนาซิกอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำให้คนอินเดียเนี่ยยากจนเขาบอกว่าไปดูได้เลยศาสนาซิกเนี่ยมีคนในศาสนาซิกหรือไม่ที่ขอทานอยู่ไม่มีอาตมาก็ไปดูไม่มีคนขอทานเป็นศาสนาซิกเลยนะไอ้คนขอทานเนี่ยมีศาสนาอื่นเช่นศาสนาฮินดูมีครับศาสนาอิสลามก็ยังมีแต่ศาสนาซิกไม่เห็นเลยเที่ยวขอทานอยู่ในอินเดียไม่ยอมไม่มีแล้วเรื่องขอทานนี่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกนอกจากศาสนาซิกแล้วก็คือคนทิเบตคนทิเบตที่มาอยู่ในเมืองธรรมศาลาเนี่ยต่อให้เขายากจนแค่ไหนไม่มีบ้านกลับทิเบตไม่ได้แล้วเพราะว่าจีนดูแลปกครองเขาไม่กลับแล้วเขาไม่ถอยหลังแล้วเขาปักหลักอยู่ที่อินเดียเนี่ยหรือไม่นั้นก็หาที่อื่นอยู่ไปอยู่ในที่อเมริกาบ้างอยู่ในอังกฤษบ้างหาพื้นที่ประเทศที่สามอยู่แต่ยังไงก็ไม่กลับทิเบตแล้วครับแล้วที่สำคัญคือคนทิเบตเนี่ยไม่เคยขอทานอาตมาไม่เคยเห็นคนทิเบตขอทานเลยนะไอ้ที่คนขอทานเนี่ยในอินเดียเนี่ยเป็นคนอินเดียศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามมีนะครับแต่ศาสนาซิกไม่มีนะครับศาสนาพุทธก็ไม่เห็นยกเว้นพุทธปลอมนะพุทธปลอมพระปลอมในพุทธคยานี่เยอะนะครับอีกท่านก็เอาผ้าเหลืองมาห่มนะครับพระตอมในอินเดียเนี่ยเยอะมากท่านก็เอาผ้าเหลืองมาห่มนะแล้วก็มาขอทานใกล้ๆวัดดาลามะเยอะๆไปหมดนะครับพระอินเดียปลอมพอตกเย็นก็ไปอยู่กับภรรยานะครับแล้วก็ต้มมาม่ากินกันบ้างอะไรนี้ก็เห็นเป็นประจำอยู่ในประเทศอินเดียเห็นพระปลอมเนี่ยเป็นประจำก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่สนใจที่น่าสนใจคือพระปลอมเหล่านั้นเนี่ยไม่ปล้นไม่จี้ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายนะคือต่อให้ท่านเป็นพระปลอมเนี่ยก็ยังมีคุณธรรมอยู่เช่นท่านไม่ปล้นไม่จี้ไม่ฆ่านะครับตอนเช้าห่มผ้าเหลืองพอตกเย็นก็ไปหาภรรยาเอาตังค์ที่ได้จากการโดเนชั่นจากการบริจาคของคนทิเบตเนี่ยเอาไปให้ครอบครัวเช้ามาก็ห่มจีวรต่ออย่างนี้ก็เป็นต้นอันนี้ก็เป็นพระปลอมที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียเยอะแยะมากนะครับถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นในเมืองไทยนี่อย่างกรณีอินเดียเนี่ยก็เอาตำรวจไปจับไม่ได้เพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่เคารพ
เขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแล้วก็กติกากฎหมายก็ไม่ได้ญาติให้ไปจับเขาไม่มีกฎหมายตรงนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นพระปลอมอินเดียเยอะแยะไปหมดผมจีวรคล้ายกับพระไทยนี่แหละเป็นสีกลับเป็นสีป่านะครับอาตมาภาพเคยไปนั่งสวดกับพระทิเบตเราไปเห็นพระทิเบตปลอมพระทิเบตก็มาเห็นเราก็นึกว่าเราเป็นพระปลอมเหมือนกันเพราะว่าเราใส่สีเหมือนกับพระปลอมแต่ว่าเราก็ไปร่วมพิธีของพุทธทิเบตพิธีสวด ของทิเบตนะครับเขาก็นึกว่าเราเป็นพระปลอมก็นั่งหัวเราะมองกันแล้วก็หัวเราะไอ้เราก็หัวเราะเขาว่าแกก็เป็นพระปลอมมานั่งด้วยกันแต่อาตมาก็ไม่เคยไล่เขาไม่เคยด่าเขาไม่เคยว่าเขาคุณปลอมคุณก็เป็นบาปของคุณคุณก็รับไปคุณปลอมคุณรับไปว่าทําแบบนั้นมันบาปผิดเขาก็รู้แต่เขาต้องทําเพื่อดูแลลูกเมียของเขาก็มีความดีส่วนหนึ่งความชั่วส่วนหนึ่งปนเปกันไปแต่ว่าที่ตลกก็คือว่าเราไปนั่งแล้วก็เขาหาว่าเราเป็นพระปลอมเพราะว่าสีมันเหมือนกันสีมันเหมือนกันพระปลอมใส่สีทิเบตก็มีพระปลอมใส่สีแบบพระเถรวาทแบบพระไทยก็มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคือจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องเป็นของจริงทั้งหมดปลอมไม่ได้เราก็ไปถือโทษโกรธมันจะต้องให้จริงทั้งหมดเราก็ยึดมั่นถือมั่นกับความจริงนะคือความจริงความถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเห็นด้วยเป็นเรื่องที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติมันถูกต้องมันใช่แต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะต้องให้ได้เป็นเหมือนกันทั้งหมดอย่างนี้เนี่ยก็ยึดละถือละนะครับเกิดความทุกข์ขึ้นในใจแล้วเนี่ยเกิดอัตตาตัวตนมานะทิฏฐิตามขึ้นมาแล้วเราก็อย่าไปถึงขนาดนั้นเราก็ทำยังไงแก้ไขได้ไหมแก้ไขไม่ได้อ่ะปล่อยวางมุทิตากันไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบกว้างเข้าไปอีกมากกว่าเรื่องของการเจริญเรื่องของกสิณนะครับแต่ว่าเรื่องของการเจริญกสิณเนี่ยทำให้เราจิตใจผ่องใสนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ผลที่ตามมาคือเกิดอภิญญามากมายนะครับอภิญญามากมายก็อย่างเช่นเกิดควันกำบังตนทำให้เปลวไฟเกิดขึ้นจากร่างกายอย่างนี้อันนี้เป็นลักษณะของการเจริญเตโชกสิณก็คือการเจริญกสิณไฟนะครับหรือใช้ไฟที่เกิดจากฤทธิ์ของตนดับไฟจากฤทธิ์ของผู้อื่นให้ดับลงใช้ไฟเผาผลาญบ้านเมืองหรือวัตถุสิ่งของต่างๆได้ไอ้วิชาอาคมพวกนี้มันมีในสมัยโบราณนั่นเพราะว่าเขาประพฤติปฏิบัติเขาถือของกันได้นะครับหรือทำให้แสงสว่างเกิดขึ้นต่อมาก็เรื่องของอนุภาพของการฝึกฝนเรื่องของวายุกสิณคือกสิณลมก็คือหกไปได้นะครับทำให้สิ่งที่หนักเนี่ยเป็นเบาทำให้พายุเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของอนุภาพแห่งกสิณสิบที่ทำให้เกิดฤทธิ์ต่างๆนะครับฤทธิ์ต่างๆต่อมาก็เป็นเรื่องของการมาทำความเข้าใจเรื่องของอสุภะสิบนะครับทีนี้ก่อนที่จะลงเรื่องอสุภะสิบเนี่ยขอมาดูสรุปกสิณทั้งสิบอีกนิดนึงนะสรุปคือกสิณทั้งสิบเนี่ยมีอนุภาพทำให้เกิดฤทธิ์ต่างๆที่เหมือนกันคือนอกจากกสิณแต่ละสิบข้อเนี่ยมันจะมีลักษณะของการประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้เกิดฤทธิ์นะครับหรือเกิดอนุภาพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีกสิณที่ยังไงก็ตามมันก็จะเกิดอนุภาพหรือฤทธิ์เหมือนกันหมดนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีลักษณะพิเศษของอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับอย่างเช่นสามารถกำบังสิ่งต่างๆไม่ให้ผู้ใดเห็นได้นะครับทำระยะทางให้ไกลจากที่ไกลจะทำให้ใกล้ได้นะครับกสิณเมื่อเจริญแล้วก็ทำให้เกิดรูปฌานและอรูปฌานได้เมื่อเกิดอรูปฌานและอรูปฌานแล้วเนี่ยก็ไปเกิดในพรหมโลกนะครับหรือเป็นพรหมในชั้นต่างๆที่อาตมาได้พูดไปทั้งในส่วนของรูปภพ16แล้วก็อรูปภพ4อย่างนี้เป็นต้นต่อมาเรามาดูความหมายเรื่องอสุภะกันนะครับอสุภะคือการพิจารณาความไม่สวยงามมุ่งหมายถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของตนที่ตายไปแล้วการเจริญอสุภะก็คือการพิจารณาซากศพในลักษณะต่างๆมี10ลักษณะในการพิจารณาซากศพนะครับให้เห็นความน่าเกลียดไม่สวยงามนะครับ
การพิจารณาซากศพก็ทําให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นคลายจากความหลงไหลชอบพอในร่างกายเหล่านี้พอใจในร่างกายคนอื่นว่าสวยงามนะครับว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องของการเจริญอสุภะเนี่ยก็ตั้งแต่เรื่องของการพิจารณาซากศพที่อืดที่พองเรียกว่าอุทธุมาตกะครับคือการพิจารณาซากศพที่ขึ้นอืดแล้วต่อมาคือการพิจารณาซากศพที่สีเขียวคล้ำศพบางศพเนี่ยมีสีเขียวคล้ำศพบางศพต่อมาเนี่ยเป็นศพที่แตกปลิคือร่างกายมันบวมแตกมันปลิออกมานะครับญาติโยมท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับมูลนิธิติ๊กปอเต็กตึงในเมืองไทยหรือมูลนิธิอะไรตึงๆหลายๆตึงของเมืองไทยเนี่ยมีหลายตึงเหลือเกินอาตมาจำก็ไม่ค่อยได้รู้จักแต่ปอเต็กตึงอันเดียวนะครับรวมถึงญาติโยมทั้งหลายที่เป็นพยาบาลนะครับมีประสบการณ์ในการเป็นพยาบาลก่อนก็คงเข้าใจว่าศพเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นพิจารณาซากศพที่ถูกฟันขาดออกจากกันเป็นสองท่อนอย่างนี้พิจารณาซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินนะครับพิจารณาซากศพเช่นขอไปพิจารณาซากศพที่กระจายเรี่ยราดเช่นศพฟังศพก็โอ้โหร้ายน่ากลัวมากหัวอีกศีรษะอีกอยู่อีกที่หนึ่งมืออีกที่หนึ่งเท้าอีกที่หนึ่งวันนี้นี่ยับเยินอันนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงของสงครามหรือการทะเลาะทำร้ายร่างกายกันอย่างที่เราเห็นกันในเมืองใหญ่ๆในเมืองไทยพอมีคอนเสิร์ตทีเนี่ยแต่พี่แอดคาราบาวลงสักทีเนี่ยโอ้โหเอาอีกแล้วเดี๋ยวยิงกันแทงกันเสียบกันฆ่ากันในบ้านอาตมาเนี่ยในอำเภอหลังสวนเนี่ยขนาดดนตรีจัดเกิดขึ้นในวัดนะยิงกันในวัดนะครับยิงกันอาตมาเป็นเนนมีพระเนนอยู่ด้วยกันประมาณ300กว่าชีวิตอยู่ที่วัดราชบูรณะอำเภอหลังสวนใกล้ๆวัดประสาทนิกรที่พระอาจารย์จัญญาท่านจำพรรษาอยู่นี่แหละนะพอมีงานวัดนะเกิดขึ้นยิงกันทุกทีนะครับเสียงได้ยินแล้วเดี๋ยว38บ้าง9มมบ้างโอ้โหตายยิงกันอีกแล้วแล้วก็มีเรื่องเล่ากันก็เป็นเรื่องจริงก็คือมีงานเกิดขึ้นในอำเภออาตมาเนี่ยอำเภอหลังสวนเนี่ยก็คงเกิดขึ้นในที่อื่นด้วยก็เสียบกันแทงกันก็เพิ่งมารู้กันทีหลังว่าไอ้ที่เสียบกันแทงกันเนี่ยเป็นพี่น้องกันจริงๆเป็นพี่น้องเป็นญาติพี่น้องกันแต่ว่าความที่ว่าเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้บอกครอบถ้วนว่าเอออันนี้เป็นญาติฝ่ายพ่ออันนี้เป็นญาติฝ่ายแม่นะนับญาติกันพอมารู้ทีหลังก็ญาติทั้งสองฝ่ายแทนที่จะโกรธเคืองต่อกันก็มานั่งเสียใจต่อกันร้องไห้ต่อกันเนี่ยอนุภาพของการขาดสติอนุภาพของการดำเนินชีวิตที่ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะไปอย่างไรควรจะต้องทำยังไงก็สนุกเมามันอยู่ดนตรีเกี่ยวกันพอใจความโกรธความไม่พอใจเดินหน้ามองเห็นหน้ากันเดินผ่านหน้ากันก็ไม่ชอบก็เสียบก็แทงกันมันน่ากลัวชีวิตที่ขาดธรรมะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ต่อมาคือการพิจารณาซากศพที่ถูกฟันด้วยมือถูกแทงด้วยหงอย่างนี้เป็นต้นที่อาตมาเล่าไปการพิจารณาซากศพที่มีเลือดไหลอาบหรือเรียกว่าโลหิตกะเนี่ยการพิจารณาซากศพที่มีไส้มีหนอนไส้อยู่ทั่วร่างกายการพิจารณาซากศพที่เหลือแต่กระดูกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการพิจารณาซากศพที่มีลักษณะ10ประการนะครับการพิจารณาซากศพหรือการเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยในพระพิธรรมก็บอกว่าผู้ปฏิบัติจะต้องยืนอยู่เหนือลมถ้ายืนอยู่ใต้ลมก็จะส่งกลิ่นเหม็นเน่าศพก็จะรบกวนก็จะพิจารณาไม่ได้ก็ให้หลีกเลี่ยงเสียแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ใช้ผ้าปิดจมูกอันนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าผู้พิจารณาก็คือผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นเพศชายก็ให้พิจารณาศพที่เป็นเพศชายนะอย่าไปพิจารณาศพที่เป็นเพศหญิงส่วนผู้หญิงที่จะฝึกฝนในกรรมฐานที่เรียกว่าอสุภกรรมฐานเนี่ยเมื่อตัวเองเป็นผู้หญิงก็ต้องพิจารณาซากศพที่เป็นผู้หญิงก็ไม่แนะนำให้พิจารณาซากศพที่เป็นเพศตรงข้ามกับตัวเองนะครับแต่ว่ามันมีกรณียกเว้นอยู่นะครับเช่นลักษณะของการพิจารณาที่ไม่ใช่แค่สมถกรรมฐานคือถ้าพิจารณาแบบสมถกรรมฐานเนี่ยก็ให้พิจารณาศพที่เป็นเพศเดียวกันกับตัวเองเช่นตัวเองเป็นเพศชายก็พิจารณาศพเพศชายถ้าตัวเองเป็นเพศหญิงให้พิจารณาศพแบบเพศหญิงอันนี้เป็นการพิจารณาหรือประพฤติปฏิบัติแบบสมถกรรมฐานแต่ถ้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสามารถ
พิจารณาเพศตรงกันข้ามได้นะครับอย่างกรณียกตัวอย่างก็คือกรณีของพระกุลเถระที่หลงรูปโฉมนางสิริมหามายาสิริมาหญิงงามเมืองนะครับพอนางสิริมาเนี่ยสิ้นชีวิตลงพระพุทธเจ้าก็ให้พระกุลเถระเนี่ยผู้มีราคะจริตพิจารณาซากศพของนางสิริมาจากเดิมที่หลงไหลชอบพอนางสิริมาเนี่ยพอเห็นซากศพของนางสิริมานี่โอ้ถึงขั้นว่าถ่ายถอนความลุ่มหลงความรักใคร่ในสตรีเพศได้เลยนะถือว่าการเจริญอสุภกรรมฐานของท่านพระกุลเถระเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็ทำให้ท่านมีชีวิตในการดำเนินอยู่ในเส้นทางของพระพุทธเจ้าต่อไปไม่ละสิกขาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีครูบาอาจารย์ดีก็มีพระพุทธเจ้าดูแลดีด้วยแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เหมือนกับมีครูบาอาจารย์ดีอย่างเช่นน้อยรูปที่จะลาสิกขาถ้าใครบวชกับหลวงปู่ชาท่านหลวงปู่ชานะครับต่อให้ลาสิกขาไปแล้วก็ยังประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างสายหลวงปู่ชาเช่นครูบาอาจารย์รุ่นแรกอย่างอาจารย์สุเมโธนะครับแล้วก็อาจารย์มิสุโอคาเวสโกเนี่ยอาจารย์มิสุโอคาเวสโกลาสิกขาจริงแต่ว่ายังอยู่ในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับคุณสุธิรัตน์มุตตมระอย่างนี้เป็นต้นยังใช้ชีวิตร่วมกันอยู่นะครับหรือว่าครูบาอาจารย์ที่บวชหรือร่วมเดียวกันรุ่นท่านอาจารย์พุทธทาสอย่างนี้ครับก็ไม่ค่อยจะสึกกันอย่างเช่นท่านพระพยอมอย่างนี้ก็ทันท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับหรือที่ชัดเจนที่สุดก็คือครูบาอาจารย์ที่อยู่บวชอยู่กับสมัยหลวงพ่อปัญญาเนี่ยก็น้อยมากที่จะสึกมีสึกแต่น้อยนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยมีความสำคัญมากนะกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์มีความสำคัญมากๆมันทำให้เรามั่นใจมั่นคงแน่วแน่ในเส้นทางนี้ไม่สับสนไม่แปรเปลี่ยนอย่างเช่นเราเห็นปณิธานที่แน่วแน่ของภิกษุณีจีนท่านหนึ่งถ้าจำไม่ผิดภิกษุณีเจิ้งเหยียนท่านเป็นภิกษุณีที่อยู่ในประเทศไต้หวันคือท่านก็บอกว่าถ้ากินข้าวแล้วไม่ทำงานเนี่ยท่านจะไม่กินเลยแต่ถ้ากินข้าวฉันข้าวแล้วเนี่ยต้องทำงานต้องช่วยเหลือผู้คนนี่คือภิกษุณีเจิ้งเหยียนจึงเกิดมูลนิธิพุทธฉือจี้ขึ้นมามูลนิธิพุทธฉือจี้นี่ก็อยู่ในประเทศไทยเยอะแยะหมดนะครับฉือจี้นี่ก็มีโรงพยาบาลแพทย์ด้วยนะครับมีนักเรียนแพทย์เปิดโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนแพทย์กันนะแต่เป็นพุทธนะเป็นฉือจี้เป็นพุทธมหายานแล้วโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็ได้รับความนิยมใครที่ไปเรียนที่นั่นก็สอบติดแพทย์เป็นด็อกเตอร์เป็นครูเป็นหมอกันเยอะแยะหมดเป็นหมอกันเยอะแยะหมดนะครับถือว่ายิ่งใหญ่มากโยมว่างๆก็ไปดูได้คือมูลนิธิพุทธฉือจี้นะครับซึ่งอยู่ในไต้หวันแต่มาก็ไปเยี่ยมมาแล้วนะครับที่ไทยยังไม่เคยมีโอกาสไปไต้หวันแต่ก็เคยเขียนบทความแล้วก็ศึกษาเรื่องฉือจี้นี้ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นปณิธานของครูบาอาจารย์ทำให้ลูกศิษย์แบบโอ้เกิดกำลังเกิดแรงบันดาลใจอย่างอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาของเราท่านทั้งหลายที่เราเคารพรักใคร่กันเนี่ยเราก็เห็นว่าท่านเนี่ยจริงๆพรรษาท่านเยอะแล้วนะพรรษาท่านเยอะแล้วจะเป็นเจ้าคุณก็ได้จะเป็นเจ้าคุณก็ต้องชั้นธรรมแล้วตอนนี้นะเพราะว่าครูบาอาจารย์รุ่นเดียวกันกับท่านอาจารย์ดร.จัญญาเนี่ยก็เป็นชั้นธรรมชั้นพรหมกันหมดแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะวางเฉยแล้วก็ทำหน้าที่ของพระไปแล้วท่านก็เป็นพระที่อยู่ในต่างประเทศอยู่ในอเมริกานะครับเป็นพระที่มีปริญญาสูงมากท่านอาจารย์ดร.จัญญาเป็นปริญญาธรรม7ประโยคนะเท่ากันกับอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์เลยนะครับปริญญาธรรม7ประโยคนี่ถือเป็นปริญญาเอกแล้วยังทรงปาฏิโมกข์ได้ด้วยนะครับหายากที่ปริญญาธรรม7ประโยคแล้วทรงปาฏิโมกข์ได้ด้วยและยังเป็นด็อกเตอร์จบ PhD จากประเทศอินเดียนะครับจบปริญญาเอกตั้งแต่อายุ28ปีนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ทำตัวปกติก็ไปอยู่วัดต่างจังหวัดจริงๆถ้าว่ากันไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่ถือยศถืออย่างหน่อยเนี่ยท่านก็โอ้เป็นชั้นธรรมชั้นพรหมไปแล้วอยู่แต่ในอเมริกาอยู่แต่ในอังกฤษไปแล้วไม่กลับหลบต่างจังหวัดแต่ท่านก็ยังกลับต่างจังหวัดอยากจะไปทดแทนคุณบ้านเกิดเมืองนนท์นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของครูบาอาจารย์ที่ทำงานอย่างเข้มแข็งเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยเห็นแล้วก็โอ้มีแรงบันดาลใจนะคือเราเห็นว่าเราไม่ได้เห็นแต่การอ่านประวัติพระพุทธเจ้าเท่านั้น
เราไม่ได้เห็นแก่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นแง่บุคคลในประวัติศาสตร์แต่เราเห็นชีวิตจริงเราเห็นอาจารย์ปัญญาท่านก็มีชีวิตจริงหลวงพ่อปัญญาท่านก็มีชีวิตจริงๆอ้าวหลวงปู่ชาท่านก็มีชีวิตจริงๆท่านอาจารย์พุทธทาสก็เป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเหมือนเราทุกอย่างเลยแต่ทําไมท่านแปลกแตกต่างทําไมสติปัญญาความรู้ภูมิรู้ภูมิธรรมท่านต่างมาจากเรานั่นก็เพราะว่าท่านฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่เพราะว่าท่านตั้งใจศึกษาฝึกฝนปฏิบัติท่านก็เลยลึกซึ้งคมคายมั่นคงมากกว่าเราแต่อย่างน้อยเราได้เห็นว่าเนี่ยเป็นตัวตนจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นพระเจ้าลอยมาจากที่ไหนแล้วก็มาบอกเราว่าเราต้องกลายเป็นอย่างนั้นเราต้องกลายเป็นศาสนาพุทธเราเนี่ยเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องการกระทําแบบนี้ที่สามารถพิจารณาได้จากครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็พูดเปิดออกไปนอกประเด็นนะเพื่อให้มันง่ายขึ้นบางทีอยู่แต่ศัพท์ภาษาทางพูดก็อาจจะยากหน่อยที่จะเข้าใจนะครับก็ประเด็นสําคัญของการพิจารณาอสุภะเนี่ยก็คือทําให้เราเนี่ยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับก็คือเห็นความไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วก็เห็นว่าไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นนะครับอันนี้ก็เป็นคุณประโยชน์ของการเจริญอสุภะกรรมฐานเห็นว่าชีวิตของเรานั้นนะครับหรือร่างกายของเรานั้นแม้ว่าจะต้องคือร่างกายของเราชีวิตของเรานั้นจะต้องผ่านการทุกข์ทรมานได้รับความยากลําบากนะครับมาก่อนนะแต่พอใกล้จะตายนี่ก็ถือว่าลําบากแล้วก็ทุกข์เข้าไปอีกนะสำหรับบางคนนะก่อนที่ร่างกายจะแตกดับก่อนที่จะตายเนี่ยโอ้บางคนทุกข์ทรมานนะเคยเล่าเคยได้ยินกันว่าคนฆ่าหมูก็ร้องเหมือนหมูนะครับแม้แต่โยมพะเยาก็เคยเล่าว่าคนบางคนเนี่ยทำไม่ดีในเรื่องของสัตว์เนี่ยบางครั้งก็ป่วยได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็อย่าไปฆ่ามดฆ่าแมงฆ่าหนูนะครับเราอย่าไปทําเลยเพราะว่าเราท่านทั้งหลายก็พอจะมีเงินมีทองดูแลตัวเองเราจะถึงขั้นว่าต้องไปฆ่าหนูฆ่าหมูสับให้เป็นชิ้นชิ้นอย่าได้ใช้ความโกรธไปอย่างนั้นเลยนะครับก็เอาความโกรธที่เป็นพลังของความโกรธเนี่ยมาแปลเปลี่ยนไปเป็นความเมตตาความกรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนดีกว่านะจะได้ประโยชน์กว่าเยอะทั้งตัวเองและก็คนอื่นนะก็จะได้เป็นคนของสังคมนะที่กลับมาสุภาษิตที่ว่าอยู่เพื่อตนอยู่แก้สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมก็อยู่ภูฟ้าดินอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจริญอสุภะทีนี้เรามาดูการทำความเข้าใจเรื่องอสุภะกันต่ออีกนิดนึงนะครับการพิจารณาสุภาษณ์นั้นนอกเหนือจากการพิจารณาซากศพแล้วเนี่ยหรือร่างกายที่ประจักษ์ชีวิตอยู่10ประการที่อาตมาบอกว่าให้พิจารณาศพที่ขึ้นอืดขึ้นพองศพที่ขาดท่อนศพที่แตกปลิอย่างนี้เป็นต้นนะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถพิจารณาความเป็นอสุภะหรือความไม่สวยงามในร่างกายของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้คือไม่ใช่พิจารณาเฉพาะร่างกายของเราเมื่อคนใดคนหนึ่งตายไปเท่านั้นไม่ได้พิจารณาแต่ศพอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถพิจารณาในสังขารร่างกายของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นเมื่อร่างกายนะครับหรืออวัยวะบวมขึ้นก็พิจารณาเห็นความเป็นอุทุมาตกะนะครับก็คือเห็นความบวมเห็นความพองอืดเวลาอยู่ๆไอ้ตัวเราร่างกายเราเนี่ยอยู่มันบวมขึ้นปกตินะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงท้องนะไม่ใช่หมายถึงพุงว่าอยู่เอ๊ะทำไมพุงมันโตขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องความอ้วนนะแต่หมายถึงว่าร่างกายไม่ว่าจะแขนเท้าเนี่ยมันบวมขึ้นก็ให้พิจารณาให้เห็นว่าโอ้นี่มันพองมันอืดขึ้นแล้วนะครับสองก็คือให้พิจารณาเมื่อร่างกายของเราเนี่ยเป็นฝีเป็นหนองไหลออกมานะก็พิจารณาเรื่องความน้ำเหลืองไหลหรือการเกิดแผลแตกปลิอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ให้พิจารณาเรื่องของแขนขามือเท้าถ้ากรณีที่คนอื่นหรือบางคนเนี่ยอาจจะขาด้วนแขนด้วนนะครับหรืออุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับว่าอวัยวะเนี่ยมันขาดเป็นท่อนนะก็ให้เรามองเห็นพิจารณานะเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาไปติเขาเดี๋ยวจะโดนข้อปัญหาเรื่อง discrimination อีกถ้าเป็นกฎหมายในอเมริกาเข้มงวดมากเรื่องนี้ไปล้อเลียนไปเพ่งจ้องเขาแล้วก็ซุบดิบนินทาหัวเราะเยาะไม่ได้นะใครแขนด้วนขาด้วนเนี่ยเราไม่ได้เราก็พิจารณาเราก็ทำความเข้าใจในส่วนของตัวเรา
เราก็ไปว่าไปตําหนิไปว่าเขาไม่ได้นะโอ้ไม่เจอกันตั้งนานทําไมอ้วนจังสมมุติทักแบบนี้นะอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนักในมารยาทของอเมริกาอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายท่านก็รู้ดีแต่ว่าคนไทยเราก็ไม่ถือกันนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าคนไทยอยู่ในอเมริกานานๆหรือคนไทยที่เกิดในอเมริกาก็อาจจะได้รับค่านิยมแบบนี้ทางที่ดีเราอย่าไปทักกันแบบนี้กันดีกว่าเอาแค่ว่าไม่เจอกันนานสบายดีไหมก็พอแล้วไม่ต้องบอกว่าโอ้ไม่เจอกันนานทําไมอ้วนจังเลยเนี่ยดูมันอ้วนจังเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวไม่เจอกันนานทําไมผอมมากผอมกระเล่งเก่งเลยนี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็มีวิธีการทักทายมากมายที่จะทำให้ appreciate มากกว่านี้นะทีนี้ในส่วนต่อมาคือการพิจารณาเห็นฟันโดยเห็นมองว่าฟันนี่เป็นกระดูกนะครับหรือพิจารณาเห็นโลหิตหรือเลือดเนี่ยมันเปรอะเปื้อนร่างกายนะในกรณีที่แบบไปทำอะไรมาแล้วเลือดไหลอย่างนี้เป็นต้นนะครับหากพิจารณาไปแล้วความเป็นอสุภะหรือความไม่สวยงามไม่ได้เป็นเฉพาะเมื่อตายคือเรื่องของความไม่สวยงามของร่างกายเนี่ยเราไม่ได้ไปพิจารณาเฉพาะการพิจารณาสุภะตอนที่เห็นศพเท่านั้นแต่เราก็สามารถพิจารณาร่างกายสังขารของเราได้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับเมื่อเรายังไม่แต่งหน้าเมื่อเรายังไม่ทาครีมเมื่อเรายังไม่ย้อมผมสังขารร่างกายที่แท้จริงนั้นของเรานั้นเป็นอย่างไรมันก็แปรเปลี่ยนเสื่อมไปนะครับก็ให้พิจารณาถึงความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายว่านี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับส่วนเรื่องของการย้อมผมเรื่องของการทําผมแต่งเล็บทาหน้าก็ให้ดูพองามก็เพื่อให้มันเหมาะก็ให้เป็นเรื่องที่ดีต่อการเข้าสังคมเพราะว่าคนในสังคมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันหมดแต่เราก็อย่าลืมพิจารณาว่านี่ร่างกายเราเปลี่ยนไปแล้วนะนี่ผมเราเปลี่ยนไปแล้วตาเราเปลี่ยนไปแล้วนะสังขารร่างกายเราเปลี่ยนไปแล้วนะอายุเรามากขึ้นไปแล้วก็ให้พิจารณาจะได้เข้าใจเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ดีต่อชีวิตเราจะได้ทำใจได้วางใจได้นะครับทีนี้ผลของการเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยก็ทำให้เราบรรลุขั้นปฐมฌานเท่านั้นนะครับอันนี้แล้วก็ต่อมาอานิสงส์ของการเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยมีมากมายเช่น1มีสติ2มองเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายแล้วก็เห็นความตายว่าจะบังเกิดขึ้นกับทุกคนอันนี้เรียกว่ามรณสัญญาการพิจารณาแบบว่าเราเห็นความตายเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนแหละลักษณะแบบนี้ในภาษาบาลีเราเรียกว่ามรณสัญญานะครับแต่ถ้ามองเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเราเรียกว่าอจินนะอนิจจสัญญานะครับก็คือเห็นความไม่เที่ยงแท้ของร่างกายว่ามันแปรเปลี่ยนเราควบคุมบังคับบัญชามันไม่ได้ว่าต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลานะครับ4คือมีความรังเกียจในร่างกายนะคือเห็นความแปรเปลี่ยนของร่างกายก็ทำให้ความยึดมั่นถือมั่นลดลงทำให้กามตัณหาเนี่ยไม่ครอบงำนะก็หมดอารมณ์ในเรื่องแบบนั้นไปเลยนะครับต่อมาก็คือความยึดมั่นถือมั่นในรูปนะครับยึดมั่นถือมั่นในรูปว่าสวยว่างามการกำจัดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่น่าเพลินในอิทธารมณ์นะครับแล้วก็การอยู่เป็นสุขแล้วสูงขึ้นไปอีกก็คือการเข้าถึงอมฤตธรรมก็คือพระนิพพานอันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เจริญสมถะจนได้ฌานแล้วเอาฌานเนี่ยเป็นบาดฐานในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปจนบรรลุเป็นพระอรหันต์หลายท่านบอกว่าสมถะกรรมฐานไม่สำคัญสมถะกรรมฐานนี่สำคัญเพราะว่าสำคัญในแง่ที่ว่าถ้าเราไม่ติดในเรื่องของอนุภาพที่ได้จากการเจริญสมถะกรรมฐานนะครับว่ามีฤทธิ์ต่างๆเกิดขึ้นนี่เราไม่ยึดติดเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือสมถกรรมฐานมันเกิดฌานขึ้นเมื่อเกิดฌานขึ้นเกิดความสงบขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับก็แต่เราอย่าไปติดก็ให้ใช้เป็นบาตรเป็นฐานในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งกสิณแล้วก็อสุภะนะครับในครั้งต่อไปธรรมภาพก็จะพูดเรื่องของอนุสติ10นะครับซึ่งอนุสติ10เนี่ยเป็นกรรมฐานที่นิยมปฏิบัติกันมากและในปัจจุบันก็ยังปฏิบัติกันได้อยู่ส่วนอสุภะส่วนการพิจารณาในส่วนของอสุภะเนี่ยก็สามารถพิจารณาสังขารร่างกายของเราเองได้ไม่ต้องรอไปพิจารณาซากศพเพราะว่าพิจารณาซากศพในปัจจุบันนี้อาจจะยากแล้วก็มันมีส่วนในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะครับแต่ว่าการพิจารณาในส่วนของ
อนุสติ10เนี่ยเราสามารถทําได้หรือแม้แต่อสุภกรรมฐานก็พิจารณาสังขารร่างกายของเราอย่างที่กล่าวไปว่ามันมีวิธีอยู่5ข้อนะครับเช่นร่างกายบวมขึ้นก็พิจารณาเห็นความบวมความพองอืดอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนการพิจารณาอสุภสติเนี่ยอนุขอไปการพิจารณาอนุสติ10เนี่ยก็เป็นกรรมฐานที่นิยมปฏิบัติกันได้เช่นการพิจารณาเรื่องของพุทธานุสติอานาปานสติเป็นต้นนะครับพุทธานุสติเนี่ยก็เป็นการพิจารณาเราถึงคุณของพระเจ้าเป็นอารมณ์ปกติเราก็ถ้าเราเข้าใจความหมายเนี่ยเราก็พิจารณากันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับสำหรับญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาเพราะว่าการพิจารณาพุทธานุสตินั้นก็เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจในเรื่องของบทพุทธคุณที่เป็นภาษาบาลีในส่วนของอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธัมมสาธิสัทธาเทวนุตฐานังพุทโธภควาอันนี้ก็เป็นลักษณะของการพิจารณาพุทธานุสตินะครับก็คือการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าโดยมีองค์ธรรมก็คือสติเจตสิกที่อยู่ในมหากุศลจิตมีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการพิจารณาพุทธานุสติซึ่งในครั้งต่อไปธรรมภาพก็จะมาพูดมาทำความเข้าใจเรื่องนี้มาศึกษาเรื่องนี้ด้วยกันต่อไปในวันนี้ก็คงยุติจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ขอโมทนาญาติโยมทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นขอโมทนากับโยมนิกินะครับขอโมทนากับโยมงามตาสเวกชิมนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยครับแล้วก็โยมโจยินดีนะครับก็โยมนิพพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ขอโมทนากับโยมนิพพาพรด้วยนะครับขอโมทนากับโยมอัมพาเชฟเฟอร์ก็ขอให้วันหายวันหายเร็วมีโอกาสได้มาที่สหรัฐอเมริกาอีกรอบหนึ่งเนาะขอโมทนากับโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาด้วยนะครับขอโมทนากับโยมวิชัยจันทคาตนะที่ช่วยเช็คระบบเสียงนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังอยู่ที่หน้าวัดอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมนะครับขอโมทนากับโยมพะเยาเจนพนัทด้วยนะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมศรีวิไลศรีวงชัยก็ขอให้หายวันหายคืนในเรื่องของการเจ็บป่วยเกี่ยวกับผิวหนังร่างกายนะครับขอโมทนากับโยมน้อยนะครับขอโมทนากับโยมน้อยด้วยแล้วขอโมทนากับโยมนพพรนะครับโยมพี่นพพรนะที่มาที่วัดพุทธปัญญาแล้วก็มาช่วยรับอาตมาด้วยที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมพลพันธ์นะโมทนากับโยมพลพันธ์แล้วก็ขอโมทนากับโยมเกณฑ์ตารานะครับขอโมทนากับโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์หรือโยมไก่นะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมทิพย์พิชานะครับขอโมทนากับโยมทิพย์พิชาด้วยแล้วขอโมทนากับโยมบัวผันส่งไกลมาไกลจากโนรัตเนวาดานะครับขอโมทนากับขอโมทนากับโยมบัวผันแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ขาวนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับท่านอาจารย์ขาวสบายดีนะครับจากปัตตานีวัดบูรพารามเคยร่วมงานด้วยกันจําได้นะครับร่วมงานเรื่องของสันติวิธีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับก็กราบระลึกถึงด้วยความเป็นห่วงใหญ่นะครับท่านอาจารย์ขาวก็ขอโมทนากับโยมพิมลมาศนะครับหรือโยมอีทนะครับขอโมทนากับโยมอีทด้วยนะแล้วก็ขอโมทนากับโยมท่านอื่นๆนะครับที่เข้ามาติดตามในระยะหลังแล้วก็ขอโมทนาที่โยมได้กรุณาช่วยแชร์ช่วยสร้างความเข้าใจช่วยกันเรียนรู้พุทธศาสนาต่อกันนะครับก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นมีแต่ความสุขความเจริญจงสิริยั่งยืนชนสัพพละวนดลเด่นกล้าสุขยศถลึงกลเกรียงศักดิ์พุทธคุณเลิศล่าปกป้องตลอดปีนอกเหนือจากนั้นก็ขอให้ท่านทุกท่านก้ามพ้นจากสังสารวัฏจนเข้าถึงนิพพานตายาถาคาเตคาเตป้าราคาเตปารสังคาเตบูดีสวาหา